ี่อ้อยนะคะเดี๋ยววันนี้พี่อ้อยจะมาทำไข่เจียวไก่สับนะคะไก่เป็นไก่เจเนาะพี่อ้อยใช้เป็นน้ำมันพืชนะคะวันนี้จะทำเป็นอาหารมังสวิรัตนะคะพี่อ้อยใช้ไก่เจของกวางตี้นะคะก็จะเป็นอย่างนี้นะใช้ไข่ไก่3ฟองนะคะก็จะใส่พริกไทยใส่เยอะหน่อยเนาะแล้วก็จะมีซุปผงเห็ดหอมนะคะก็ซอสฝาเหลืองใส่แทนซีอิ๊วนะคะก็จะมีตรงนี้มีต้นหอมนะคะแล้วก็ไก่สับจะมีเสียงเตาดังหน่อยนะคะเพราะว่าเตานี้เป็นเตาแม่เหล็กเนาะเป็นเตาแม่เหล็กไฟฟ้าเสียงพัดลมเขาจะดังตัวไฟเขานะคะก็จะมีตั้งแต่ระดับ300 800นะคะแล้วก็1,200นะคะจนถึง1,800แล้วก็2,000นะคะที่เราใช้ไฟตอนนี้อยู่ที่1,000นะก็ไม่แรงนะคะเป็นไฟกลางตัวนี้จะทำคล้ายๆไข่เจียวหมูสับนะคะพอเสร็จแล้วเนาะก็จะหอมแล้วก็อร่อยไม่แพ้กับของคาวเลยนะคะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของคนที่ทานมังสวิรัตนะคะจะเห็นว่าทำไมพี่ว่าต้องใช้เป็นตะหลิว เป็นผักชีกินกับกระทะใบนี้นะคะเพราะว่าตอนนี้เตาแก๊สไม่อยู่แล้วเนาะเมื่อวานนี้หลานสาวมานะคะเตาแก๊สถังแก๊สทั้งหมดพี่อ้อยยกให้หลานไปเพราะว่าเดี๋ยวไปบ้านใหม่จะไม่ได้ใช้นะคะเตาแก๊สเนาะจะใช้เป็นเตาไฟฟ้าแทนเป็นพันสามนี่ค่ะเพราะว่าเมื่อกี้ตอนที่ทอดแรกๆพี่อ้อยเปิดเตาไว้นานนะคะเขาก็เลยเดี๋ยว
จเย็นๆนะคะทอดไข่ถ้ากลับอีกทีพี่อ้อยคงต้องแบบกระดกกระทะนะคะเพราะว่าใช้ตัวเนี้ยกลับแล้วไข่เขาพับเนาะไม่ใช้น้ำมันมากนะคะก็ปรับกล้องนิดหนึ่งเนาะเพราะว่าไข่ใช้ได้แล้วกับซอสพริกนะคะด้วยใช้ซอสพริกยี่ห้อนี้เนาะเสร็จแล้วค่ะไข่เจียวไก่สับอร่อยนะคะตัวนี้จะใช้แทนหมูสับเนาะเพราะเราทานมังสวิรัตินะคะก็เลยต้องใช้เป็นไก่เจเนาะเสร็จแล้วมาทานด้วยกันค่ะมาทานด้วยกันขอบคุณนะคะขอบคุณน้องๆพี่ๆเพื่อนๆเนาะที่เข้ารับชมคลิปนี้เนาะก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะคอมเมนต์ใต้คลิปทักทายพูดคุยกันนะคะก็ช่วงนี้พี่อ้อยก็ยังไม่ได้ไปผ่าตานะคะรออีกสักน่าจะเป็นประมาณปลายปีหน้านะคะให้โควิดจางหน่อยนะคะก็คงจะได้ไปผ่าตาก็ตอนนี้ก็จะใช้เครื่องใหญ่ตอบคอมเมนต์แล้วก็เครื่องเล็กไปดูคลิปนะคะก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะ